สนับสนุนโดยตัวแม่ของดินสอเขียนคิ้วเส้นบางคอสลุคสลิมโบรตกลงงานที่ให้ทำเนี่ยคือนั่งลงเล่นเหรอคะจะสารภาพได้หรือยังล่ะสารภาพอะไรก็สารภาพว่าเธอเป็นคนส่งข่าวให้ดร.อุมาลิกาไงจะถามอีกกี่รอบคะเนี่ยจนกว่าเธอจะสารภาพนิ้งก็ถามไปจนกว่าจะเบื่อแล้วกันเธอก็สารภาพมาสิจะได้ไม่ต้องทนเบื่ออย่างนี้ก็จ้าไม่ได้ทำอ่ะจะให้จ้าสารภาพยังไงอ่ะถ้าเธอไม่ได้ทำแล้วใครทำแล้วจ้าจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะทำไมไม่ลองถามดร.อุมาลิกาดูอ่ะว่าคนที่โทรไปเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถามแล้วเป็นผู้หญิงแล้วจ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกนี้เหรอแต่เธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่รู้เรื่องนี้เธอบอกเรื่องนี้กับใครหรือเปล่าเปล่าหรือเธอใช้ใครให้โทรจะให้ใช้ใครโทรอ่ะฉันถามเธอไม่ใช่เธอถามฉันว่าไงกาลันเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับจันจ้ามาที่นี่จริงๆแต่เธอยืนจดๆจ้องๆอยู่หน้าตึกที่ทำงานของดร.อเมริกาสักพักแล้วเธอก็เดินกลับออกไปไม่ได้เข้ามาในตึกครับส่วนโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเราเช็คไม่ได้ว่าโทรมาจากที่ไหนแต่เราตรวจสอบไฟล์เสียงที่ดร.อเมริกาอัดเอาไว้ครับพบว่ามีการปรุงแต่งดัดแปลงเสียงเดิมก็จะเป็นเสียงผู้ชายครับขอบใจมากกันนะขอบใจมากใช่แล้วอ่ะจ้าไปหาดร.อเมริกาเองจริงๆอ่ะแต่ก็เพราะว่าดร.เป็นคนนึงในภาพที่จ้าเห็นนะแล้วพอจ้าไปอ่ะจ้าก็ไม่กล้าเข้าไปอ่ะเพราะไม่รู้ว่าจะไปบอกดร.อเมริกายังไงดีก็เลยกลับแล้วก็ไม่ได้โทรหาใครทั้งนั้นน่ะจ้าสารภาพได้แค่นี้แหละแต่เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจมีใครตามเธอไปหรือเปล่าตอนกลับจากมหาลัยจ้าไม่รู้อ่ะเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดสรุปผู้กองเชื่อคำพูดจ้าไหมก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปยังเหลืออีกกี่เรื่องคะเนี่ยจนกว่าจะผ่านวันเลือกตั้งได้อย่างปลอดภัยยังคงต้องเจออีกเยอะตอนนี้เรามาเริ่มเรื่องต่อไปกันดีกว่าขึ้นรถแล้วไปกับฉันก่อนขึ้นรถหมอเมฆาคะมีอะไรให้ผมรับใช้นะครับคุณนินาฉันแค่อยากจะถามว่าเพื่อนรักคุณอยู่ไหนอ่ะเมื่อเช้าฉันเห็นเขาแวบๆที่พักหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เพื่อนผู้กองนนเพื่อนรักของคุณนะคะแหมมันทำหน้างงเลยที่ผมงงเพราะว่าผมไม่คิดว่าคุณจะมาถามหามันกับผมไงครับแล้วฉันต้องถามหากับใครเหรอคะคุณถึงจะไม่ต้องงงงานของนนกับผมมันคนละส่วนกันคนก็รู้นี่นะเพราะฉะนั้นมันคงยากนะที่ผมจะรู้อยู่ตลอดเวลาได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าคุณลินต้องการนะเดี๋ยวจากนี้ไปผมจะคอยเช็คตารางมันทุกนาทีเพื่อว่าพอคุณมาถามผมเมื่อไหร่ผมจะได้ตอบได้เสมอดีไหมครับไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอกค่ะฉันแค่เป็นห่วงเขาเฉยๆอ่ะเห็นช่วงนี้เครียดแค่นั้นเองพี่แจ้งคะพี่แจ้งเห็นน้องจันจ้าไหมคะไม่เห็นเลยค่ะน้องโบมีอะไรหรอคะ
ก็เมื่อเช้าอ่ะโบใช้ให้น้องไปจดคำสัมภาษณ์น้องเต้อิทธิพักแล้วอยู่ก็หายไปเลยไม่รู้จดให้โบหรือเปล่าแล้วเนี่ยโบต้องรีบเขียนข่าวส่งเขาแล้วน้องโบเห็นผู้กองหล่นบ้างไหมล่ะคะไม่เห็นอะค่ะถ้าไม่เห็นทั้งคู่ก็แสดงว่าสองพี่น้องคู่นี้น่าจะหายไปด้วยกันนะสิคะเหมือนภาพที่เห็นไม่มีผิดผู้กองครับเราค้นจนทั่วพื้นที่แล้วยังไม่เจอระเบิดชนิดใดทั้งสิ้นแต่เราพบอุปกรณ์บางอย่างที่เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบของตัวจุดระเบิด C4 เราพบรถกระบะหนึ่งคันซุกอยู่ในโพรงป่าครับคาดว่าพวกมันคงมีเวลาเคลียร์พื้นที่ได้ไม่มากนักเลยนำรถออกไปไม่ทันครับเช็คทะเบียนกับหมายเลขเครื่องว่าเป็นรถของใครเพื่อจะมีข้อมูลให้เราตามต่อไปได้อีกครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าได้รายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่สำนักงานได้ผู้กองรู้ยังครับว่าท่านประทินสั่งเปลี่ยนกำลังตำรวจในทีมของเราใหม่ทั้งหมดเขาจะโยกย้ายใครก็เอาที่เขาสบายใจเลยเหลือคุณไว้กับผมคนเดียวก็พอครับผมมันคืออะไรคะที่ตกอยู่ที่พื้นนั่นแล้วทำไมคุณไม่ส่งเจ้าที่พวกนั้นไปตรวจสอบดูอะคะฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแม้แต่เธนั่งนิ่งๆนะทำใจให้สบายๆเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเดี๋ยวก็รู้
ดูสิผู้กองมันมีปืนฉันก็มีไม่ฉันก็เธอคนใดคนหนึ่งมาสนับสนุนโดยตัวแม่ของดินสอเขียนคิ้วเส้นบางคอสลุคสลิมโบรเราหาที่หลบกันก่อนไหมคะเป็นความคิดที่ดีแต่ไม่ทันแล้ว